คอนเสิร์ตของพาราด็อกซ์ฉันจะพาไปชมอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้ค่ะแฟนเพลงนะคะนอกจากจะได้ฟังบทเพลงจากศิลปินคนโปรดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนนั้นก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งนะคุณอภิยาในการจะผลักดันนะคะเพื่อให้มักกะสันนั้นนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะพื้นที่สวนสาธารณะแทนการถูกสร้างนะคะเป็นศูนย์การค้าในฟรีคอนเสิร์ตค่ะรวมใจนะคะคอนเสิร์ตนะคะร้องแทนต้นไม้รวมใจเพื่อมักกะสันค่ะที่ค่อยๆหายไปก็เกิดจากการทำลายโดยน้ำมือมนุษย์เนื้อหาของเพลงคิดถึงลมหนาวค่ะที่ขับร้องโดยแก๊ปทีโบนถึงแม้ว่าเพลงนี้นะคะจะแต่งขึ้นมาเกือบ10ปีแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังคงบอกเล่าสถานการณ์พื้นที่สีเขียวในไทยนะคะคุณอภิยาที่ว่าลดลงไปทุกวันได้เป็นอย่างดีค่ะก็เลยถูกเลือกมาร้องส่งเสียงแทนธรรมชาตินะคะในฟรีคอนเสิร์ตร้องแทนต้นไม้รวมใจเพื่อมักกะสันค่ะที่แสดงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นในสวนลุมพินีเพื่อแสดงพลังของคนเมืองหลวงที่อยากจะให้อนุรักษ์พื้นที่บริเวณมักกะสันให้เป็นสวนสาธารณะแทนโครงการสร้างศูนย์การค้าในอนาคตค่ะศิลปินที่มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตนะคะก็เรียกได้ว่ามาช่วยส่งเสียงร้องแทนธรรมชาติกันอย่างเต็มที่เลยค่ะแบบไม่คิดค่าตัวด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะกระตุ้นให้ผู้คนนั้นเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวกันมากขึ้นอย่างวงภูมิจิตวงนี้นะคะก็มีหลายบทเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติอย่างเพลงรันนะคะที่สื่อถึงคนที่อยากจะทำให้โลกนั้นดีขึ้นมีต้นไม้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นเพลงลุมพินีค่ะที่ชื่อเพลงนั้นก็เข้ากับสถานที่จัดงานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็เล่าถึงความรักที่แม้ว่าจะจากไปแล้วก็ตามแต่ว่าธรรมชาตินั้นก็จะยังคงอยู่ค่ะซึ่งคุณพุทธนะคะนักร้องนำก็เป็นอีกคนที่รักแล้วก็ผูกพันกับธรรมชาติเพราะว่าสมัยเด็กนั้นก็ชอบไปวิ่งเล่นในทุ่งนาหลังบ้านนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตท่ามกลางสวนแบบนี้ค่ะก็เลยขอสัมผัสกับพื้นดินผืนหญ้าอีกครั้งก็เลยถอดรองเท้านะคะแล้วก็เดินเท้าค่ะเดินเท้าเปล่าแล้วก็ลบตัวลงนอนท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะชีวิตมาหลายหมื่นปีแล้วครับมนุษย์เราเนี่ยวิ่งอยู่บนพื้นหญ้าพื้นทรายพื้นดินมาตลอดแต่ว่าในช่วงแบบตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาครับเท้าเราสัมผัสกับพื้นหญ้าน้อยลงผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญหรือเปล่าที่ทำให้มนุษย์ separate ตัวเองออกจากธรรมชาติครับซึ่งในความจริงแล้วเราทุกคนในฐานะมนุษย์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติทั้งนั้นครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเป็นธรรมชาติได้คือแค่ถอดรองเท้าแล้วใช้พื้นเปล่าเนี่ยเหยียบกับพื้นดินพื้นหญ้าครับเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็คือฐานะมนุษย์คนหนึ่งในโลกซึ่งอยู่ในโลกในฐานะผู้อยู่อาศัยร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตจำนวนมากด้วยครับก็ถ้าต้นไม้หายไปอ่ะมันจะธรรมะมันจะหายไปด้วยคือจิตใจที่ดีของคนมันจะหายไปด้วยครับจริงๆมันเป็นจุดเริ่มครับคือทุกคนมาไม่ได้มาเรียกร้องมาประท้วงไม่มีความตั้งใจงั้นครับแต่ว่าอยากให้ฟังความเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่หลายๆอย่างเพราะเราไม่ค่อยฟังคนอื่นมันก็เลยเกิดปัญหาครับผมรับฟังกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้ครับร้องแทนต้นไม้รวมใจเพื่อมักกะสันนะคะก็จัดโดยกลุ่มเราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นการรวมตัวกันบนโลกออนไลน์ของผู้คนที่อยากจะรักษาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่พื้นสุดท้ายของกรุงเทพนะคะบริเวณมักกะสันเนี้ยที่มีกว่า700ไร่ให้เป็นสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ค่ะแทนที่โครงการสร้างมักกะสันคอมเพล็กซ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอภิยาโดยทีมงานเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะรวบรวมสมาชิกให้ได้นะคะ 30,000 รายชื่อเพื่อแสดงพลังประชาชนที่อยากจะเปลี่ยนมักกะสันนั้นให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะซึ่งการลงชื่อทางออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงคนในวงกว้างนะคะก็เลยจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้คนทั่วไปนั้นได้รู้จักกับแคมเปญนี้ด้วยนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มาร่วมกันลงชื่อสนับสนุนกันมากขึ้น
นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังทำให้ผู้คนนั้นที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวกรุงเทพต่อไปด้วยค่ะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับจริงๆเราก็ได้คุยได้สื่อสารกันทางเพจไปหลายๆคนก็มีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับเราโดยตรงนะครับให้ช่วยเป็นสื่อที่สะท้อนออกไปหรือว่าเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารหรือมีไอเดียความคิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็มีโอกาสผมเข้าใจว่าทางทีมงานของเพจเองนะครับคนที่ใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็มีเข็มสตาร์ฟอยู่นะฮะก็คงจะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยรวมถึงทุกคนก็จะได้มาเห็นหน้าเห็นตากันว่าเสียงที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพวกเราจริงๆมีตัวตนจริงๆนะครับเพื่อนก็เปิดเพจใน Facebook ให้ดูแล้วเข้าไปอ่านดูก็รู้สึกว่าถ้าเราจะพัฒนาพื้นที่นึงให้มันกลายเป็นที่สาธารณะที่คนสามารถจะมาใช้บริการโดยที่แบบเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆอะค่ะที่เขาไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรมันก็ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามาดูคอนเสิร์ตนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันก็มาเหมือนเป็นการแสดงพลังอะค่ะแสดงว่าคนที่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็ยังมีตัวตนกันอยู่แล้วก็มากันเรื่อยๆอยากให้คนเยอะๆมากันเพราะว่ามักสันถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวของจริงอะค่ะมีต้นไม้ใหญ่ๆเก่าแก่จริงๆแล้วก็ถ้ามันหายไปก็เป็นต้นไม้แทบจะเป็นป่าของกรุงเทพอะค่ะมันถ้าแค่นี้ป่าถ้าในประเทศไทยก็ถูกทำลายเยอะแล้วอันนี้แบบมีในกรุงเทพก็เสียดายถ้าจะทำลายมันไปงานนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มมักกะสันด้วยนะคะก็ดูจะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะสำหรับการรณรงค์ให้มักกะสันนั้นเป็นสวนสาธารณะในครั้งนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงเทพนะคุณอภิยาเคยมีการนำพื้นที่ของรัฐมาปรับให้เป็นสวนสาธารณะมาก่อนแล้วด้วยเหมือนกันอย่างอุทยานเบญจสิรินะคะก็เคยเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นสถานที่พักผ่อนนะออกกำลังกายของคนย่านสุขุมวิทแล้วก็ยังมีงานประติมากรรมของศิลปินไทยเนี่ยมาวางประดับอีกด้วยนะคะรวมไปถึงอย่างสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็เปลี่ยนพื้นที่130ไร่ของโรงงานยาสูบเนี่ยให้กลายเป็นปอดของคนกรุงเทพด้วยเหมือนกันค่ะเหลือไม่กี่แห่งแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะอย่างงานนี้เห็นบอกว่ามีผู้สนับสนุนนะคุณอภิยาตอนนี้เนี่ยกว่า 20,000 รายชื่อแล้วแล้วก็รายชื่อต่างๆที่คนสนับสนุนนั้นนะคะทางทีมงานก็จะนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกความตั้งใจหนึ่งของคนกรุงเทพนี่แหละที่อยากจะให้พื้นที่สีเขียวยังคงอยู่เนาะค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เห็นคอนเสิร์ตที่มาจัดในบรรยากาศธรรมชาติมากขึ้นเยอะขึ้นนะเหมือนจะเรียกคืนแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดด้วย